สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับได้ยินเสียงมาสเตอร์ชัดเจนไหมครับได้ยินเสียงมาสเตอร์ชัดเจนไหมครับมาสเตอร์ไม่ได้ยินเสียงนักเรียนเลยได้ยินเสียงมาสเตอร์ชัดเจนไหมครับใบข้าวใบข้าวชัดเจนนะลองเปิดไมค์ให้มาสเตอร์ฟังหน่อยมาสเตอร์จะได้ยินเสียงพวกเราหรือเปล่าชัดเจนค่ะโอเคเกดได้ยินเสียงมาสเตอร์ชัดเจนไหมครับได้ยินค่ะยินนะฮารุกะได้ยินเสียงมาสเตอร์ชัดเจนไหมครับได้ยินค่ะได้ยินนะพีพีได้ยินเสียงมาสเตอร์ชัดเจนไหมครับพีพีได้ยินเสียงมาสเตอร์ชัดเจนไหมครับน่าจะไม่ได้ยินได้ยินนะปุ้นได้ยินเสียงมาสเตอร์ชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะดีนะโอเคทีนี้นักเรียนครับเวลาที่นักเรียนเข้ามาเรียนนะครับนักเรียนควรเปิดกล้องแล้วก็เปิดไมค์เพื่อตอบคำถามนะครับยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถเปิดไมค์ได้จริงๆเช่นใช้คอมพิวเตอร์แล้วไม่มีไมค์นะครับอย่างเช่น PC นะเครื่อง PC จะไม่มีไมค์ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการยกเว้นแต่นักเรียนก็ตอบโดยการใช้ช่องทางแชทได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการตอบคำถามในห้องนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรเข้ามาแล้วเปิดกล้องนะครับแล้วก็เปิดไมค์เพื่อตอบคำถามนะครับโอเคทีนี้นะครับในคราวที่แล้วเนื่องจากว่าเวลานะครับในการเรียนเนี่ยมันตัดไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือแบบฝึกหัดในเรื่องของผลคูณคาร์ติเชียนที่เหลืออยู่นะครับที่เหลืออยู่ที่เรายังทำไม่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับนักเรียนไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่33นะครับไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่33ต่อในหน้าที่33นักเรียนย้อนไปดูที่ข้อที่4นะครับในข้อ3ย่อยนะครับนักเรียนย้อนไปดูที่ข้อที่4ในข้อ3ย่อยนะครับนั่นก็คือหาผลคูณคาร์ติเชียนของ a คูณ b ลบ c นะครับ a คูณ b ลบ c นะครับเราจะมาหาตรงนี้ต่อนะครับทบทวนนะครับทบทวนเขาบอกว่านะครับทบทวนโจทย์นะหาผลคูณคาร์ติเชียนของเซตต่อไปนี้กำหนด1นะครับ a เป็นสมาชิกของ a b นะครับเท่ากับ 2xy นะครับหรือ 2xy เป็นสมาชิกของ b และ c นะครับเท่ากับ 3bc นะครับเซต b เท่ากับ 3bc นะครับหรือ 3bc เป็นสมาชิกของ c นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อที่3นะครับมาดูในส่วนของข้อที่3วิธีการในการหาคำตอบนะครับเราจะหาได้ว่า a คูณกับ b ลบ c นะครับได้เท่าไหร่นะครับเราก็หาจากในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูในวงเล็บครับไปดูในวงเล็บนะครับข้อที่3ข้อที่3เราจะหา a คูณ b ลบ c a คูณ bลบ c นะครับวิธีการนะครับอันดับแรกนะครับเราจะหาจากอะไรก่อนครับมาสเตอร์ขอเริ่มที่ใบข้าวนะครับใบข้าวครับเราจะหานะครับผลคูณคาร์ติเชียนนะครับ a คูณ b ลบ c เนี่ยเราหาอะไรก่อนครับอันดับแรก b ลบ c ก่อนหา b ลบ c ทบทวนนะb ลบ c นะครับ b ลบ c คืออะไรครับ
คืออะไรความหมายของเซต b ลบ c จำได้ไหมครับถ้ามาสเตอร์ให้วงกลมนี้เป็น b แล้ววงกลมนี้เป็น c นะครับคำว่า b ลบ c มันจะอยู่ตรงนี้ครับเซตของ b ลบ c มันจะอยู่ตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงครับมีใน b แต่ไม่มีในมีใน b แต่ไม่มีใน c ใช่ไหมทีนี้มาสเตอร์ให้เกตลองหาดูครับไปดูที่เซต b นะครับเซต b มีอะไรบ้างที่ไม่มีใน c เซต b มีอะไรบ้างที่ไม่มีใน c อ่ะสมาชิกตัวแรกครับ2ค่ะมี2มีอะไรอีกครับตัวต่อไปมี x ค่ะมี x ตัวต่อไปครับ y ค่ะมี y อ่ะตัวต่อไปครับมีไหมหนูว่าไม่มีแล้วค่ะแสดงว่ามีสมาชิก3ตัวนั่นก็คือ2 x และ y นะครับมี2มี x และ y ต่อมานะครับพอเราได้ b ลบ c แล้วนะครับเราจะเห็นว่า b ลบ c นะครับมีสมาชิก3ตัวได้แก่2 x และ y นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะหาต่อนั่นก็คือ a นะครับนักเรียนทราบแล้วว่า a เนี่ยมีสมาชิกอยู่2ตัวนั่นก็คือ1กับ a เล็กใช่ไหมครับเพราะนั้น a นะครับคูณกับ b ลบ c ก็จะได้เท่ากับคนที่จะหาคนต่อไปครับฮารุกะสมาชิกนะครับตัวแรกเป็นคู่อันดับอะไรครับคู่อันดับ1 2 1 2ถูกต้องครับตัวต่อไปครับ1 x ค่ะ1 x ถูกต้องครับตัวต่อไปครับ1 y 1 y ถูกต้องครับตัวต่อไปครับA 2ค่ะ A 2ถูกต้องครับตัวต่อไปครับ AX ค่ะ AX ถูกต้องครับตัวต่อไปครับแล้วก็ AY ค่ะแล้วก็ AY ใช่ไหมตัวต่อไปครับมีไหมไม่มีค่ะไม่มีโอเคนะครับเราจะเห็นว่านะครับคู่อันดับที่ได้นะครับจาก a คูณ b ลบ c เห็นไหมครับมีอยู่ทั้งหมด6คู่อันดับนะครับเราสามารถคำนวณได้จากอะไรครับ a ลบ b มีสมาชิก3ตัวนะครับ a มีสมาชิก2ตัว2คูณ3เป็น6เพราะนั้นจะมีสมาชิกนะครับที่เกิดจากผลคูณคาร์ติเชียนนะครับที่เกิดจากการคูณด้วย a คูณ b ลบ c มีทั้งหมด6คู่อันดับนะครับหรือนะครับนักเรียนก็เขียนต่อได้อีกว่า n นะครับของ a คูณ b ลบ c นะครับเท่ากับ6คู่อันดับมีอยู่6คู่อันดับนะครับต่อไปนะครับเราไปดูที่ข้อที่4นะครับเราไปดูที่ข้อที่4มาสเตอร์ผ่านตรงนี้นะมาสเตอร์ผ่านตรงนี้นะครับมีใครเขียนไม่ทันไหมไม่มีนะมาดูที่ข้อที่4นะครับข้อที่4อยู่ตรงนี้นะครับหาผลคูณคาร์ติเชียนของ a คูณ b ลบa คูณ c นะครับ a คูณ b ลบ a คูณ c นะครับPP นะครับ PP คิดว่าเราควรจะเริ่มหาผลคูณนะครับจากการหาผลคูณอะไรก่อนครับทราบไหมทราบไหมครับอ
ทราบไหมลูกพีพีใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ครับพีพีใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ลูกหา a b ก่อน a คูณ b ก่อนถูกต้องครับหา a คูณ b ก่อนนะครับใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับแสดงว่าพีพีสามารถพิมพ์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพีพีนะครับช่วยมาสเตอร์หานะครับข้อที่4ก่อนนะครับหาข้อที่4นะตอนนี้นะครับ PP ช่วยมาสเตอร์หา A คูณ B ก่อนคูณดับตัวแรกนะครับที่ได้จากการเอาเซต A คูณเซต B ได้อะไรครับพิมพ์มาเป็นตัวเลขเลยลูกคูณดับแรกคือคูณดับอะไร1 1 2ถูกต้องครับต่อไป1 x ถูกต้องครับต่อไป1 y ถูกต้องครับต่อไปครับ2 a 2นะครับถูกต้องครับต่อไปครับ a x เดี๋ยวสักครู่นะครับต่อไป a xAX ถูกต้องครับคูณดับต่อไปครับ AY ถูกต้องครับหมดหรือยังครับ PP หมดหรือยังครับหมดแล้วอ่ะเชิญครับปุนไปเข้าห้องน้ำนะครับเหมือนรู้รอบเลยว่าจะมาถึงปุนไปเข้าห้องน้ำแล้วอ่ะงั้นมาเซอร์มาที่ฮารุกะอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปที่ปุน2ข้อนะครับจะปุนกลับมาก่อนเมื่อกี้มาเซอร์นะครับมาที่ฮารุกะใช่ไหมหรือไปข้าวฮารุกะนะอ่ะสิ่งต่อไปนะครับเซตต่อไปที่เราจะหานะครับเราจะหาอะไรครับฮารุกะหา a คูณ c หา a คูณ c นะครับอ่ะสมาชิกตัวแรกครับคือคูณดับอะไร1 3ค่ะ1 3ถูกต้องครับคูณดับต่อไป1 b ค่ะ1 b ถูกต้องครับคูณดับต่อไป1 c ค่ะ1 c ถูกต้องครับคูณดับต่อไปครับ a 3ค่ะ a3นะครับถูกต้องครับคูณดับต่อไปครับ AB ค่ะ AB ถูกต้องครับคูณดับต่อไปครับแล้วก็ AC ค่ะแล้วก็ AC หมดแล้วใช่ไหมโอเคนะครับนักเรียนจะเห็นว่า B A คูณ C นะครับมันจะมีทั้งหมด6คูณดับจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับa คูณ b ลบ a คูณ c หมายความว่ามีใน a คูณ b แต่ไม่มีใน a คูณ c ตัวไหนบ้างครับที่มีเฉพาะใน a คูณ b กับไม่มีในไม่มีแต่ใน a คูณ b แต่ไม่มีใน a คูณ c อันนี้มาสเตอร์ให้ใบข้าวครับลองหามาดูไปข้าวครับลองดูสิครับว่านะครับเรามาดูนะตัวต่อมาที่เราจะหานั่นก็คือ a นะครับคูณ b ลบ a คูณ c นั่นก็คือมีใน a คูณ b อย่างเดียวนะครับแต่ไม่มีใน a คูณ c นะครับตัวที่ซ้ำกันด้วยนะครับที่มันไม่ที่มันซ้ำกันด้วยนะครับไม่นับมีอะไรบ้างครับคูณดับแรกหนึ่งกับหนึ่งสองหนึ่งกับคูณดับหนึ่งสองคูณดับอะไรต่อครับหนึ่ง x ค่ะหนึ่ง x ถูกต้องครับคูณดับอะไรต่อไปครับหนึ่ง y ค่ะหนึ่ง y ต่อไปครับ a สองค่ะ a สองนะครับต่อไปครับAX ค่ะ AX ต่อไปครับ
AY ค่ะ AY มีอีกไหมครับที่มีใน A คูณ B แต่ไม่มีใน A คูณ C มีอีกไหมไม่มีนะครับเพราะนั้นก็มีเท่านี้นักเรียนจะเห็นว่านะครับเซตนะครับเซตนะครับที่เกิดจากนะครับการเอาอะไรครับเซตของ A คูณ B นะครับลบด้วย A คูณ C นะครับก็จะเหลือเท่ากับก็จะเหลือเท่ากับเท่านี้นะครับเห็นไหมครับบรรทัดนี้เพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนก็จะหาผลคูณคาร์ตีเซียนนะครับที่เกิดจากเซตนะครับ A B และ C ได้ดังนี้นะครับตามที่โจทย์กำหนดนะครับยากไหมครับเรื่องผลคูณคาร์ตีเซียนยากไหมไม่ยากนะครับผลคูณคาร์ตีเซียนนะครับหาได้จากนะครับ A คูณ B นะครับก็คือเซต A นะครับเป็นสมาชิกตัวหน้าและเซต B เป็นสมาชิกตัวหลังหรือ B คูณ A นะครับเซต B ก็จะเป็นสมาชิกตัวหน้านะครับสมาชิกของเซต B เซต A ก็จะเป็นสมาชิกตัวหลังนะเพราะนั้นเวลาเราสังเกตนะครับอะไรคูณกันนะครับเซตไหนอยู่ด้านหน้านะครับสมาชิกของเซตนั้นก็จะเป็นสมาชิกตัวหน้านะอันนี้คือข้อสังเกตเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็มาดูต่อที่ตรงนี้นะครับที่เราติดไว้เมื่อคราวที่แล้วที่เราติดไว้เมื่อคราวที่แล้วเขาบอกว่าให้เราใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วบอกว่านะครับทำไมถึงนะครับเราทำไมถึงเลือกเป็นเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะครับข้อนี้นะครับก็พิสูจน์ไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่าตอนที่เราทำนะครับนักเรียนจะเห็นว่าพอเราหาผลคูณคาร์ตีเซียนนะครับที่ได้จาก A คูณ B ยูเนียน C นะครับเราก็จะได้คู่อันดับ 1A คู่อันดับ 1B คู่อันดับ 2A และคู่อันดับ 2B นะครับถัดมานะครับเรามาดูที่ผลคูณคาร์ตีเซียนนะครับที่เกิดจาก A คูณ B ยูเนียนกับ A คูณ C ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เท่ากับตรงนี้มาสเตอร์ขอไฮไลท์นะครับในสมาชิกตัวที่สำคัญคู่อันดับแรกนะครับที่เกิดจาก A คูณ B ยูเนียนกับ A คูณ C คือคู่อันดับ AB คือคู่อันดับ 1B นะครับไม่ใช่ AB ขออภัยด้วยคู่อันดับ 1B ทีนี้เราไปดูในเซตนะครับแรกที่เราเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันเท่ากันหรือไม่นักเรียนไปดูครับมีเหมือนกันนั่นก็คือคู่อันดับ 1B ใช่ไหมครับถัดมานะครับ A คูณ B ยูเนียนกับ A คูณ C นะครับก็จะได้อีก1คู่อันดับนั่นก็คือ 2B นะครับเห็นไหมครับคู่อันดับ 2B อยู่ตรงนี้ซึ่งใน A คูณ B ยูเนียน C ก็มีคู่อันดับ 2A เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไหมถัดมานะครับ A คูณ B ยูเนียนกับA คูณ C นะครับมี 1A นะครับมี 1A เห็นไหมครับมีคู่อันดับ 1A A คูณ B ยูเนียน C ก็มี 1A เหมือนกันเห็นไหมครับมีเหมือนกันเลยถัดมานะครับมาดูอีกตัวหนึ่ง A คูณ B ยูเนียนกับ A คูณ C นะครับมีสมาชิกนะครับที่เป็นคู่อันดับ 2Aเห็นไหมครับมี 2A นะครับ A คูณ B ยูเนียน C ก็มี 2A เหมือนกันและจำนวนสมาชิกนะครับก็มี4คู่อันดับเท่ากันนะครับและเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับ A คูณ B ยูเนียน C ก็เท่ากับ A คูณ B ยูเนียนกับ A คูณ C ตรงนี้ยากไหมครับไม่ยากนะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามมาสเตอร์ได้นะครับต่อมานะครับคูณมาแล้วใช่ไหมต่อมาเรามาดูที่ข้อต่อไปข้อที่2นะครับนักเรียนพิจารณาเหมือนเดิมนะครับว่าผลคูณคาร์ตีเซียนนะครับข
ของเซตต่อไปนี้เห็นไหมครับมันเท่ากันหรือไม่เท่ากันมาสเตอร์ให้คุณลองดูนะครับอันนี้เท่าหรือไม่เท่าครับ a คูณ b ลบ c นะครับกับ a คูณ b ลบ a คูณ c อันนี้เท่ากันไหมครับมาสเตอร์ให้เวลาคิดไม่ต้องรีบคิดก่อนลูกคิดว่าเท่ากันค่ะคิดว่าเท่ากันคิดว่าเท่ากันดังนั้นมาสเตอร์จะเติมเครื่องหมายเท่ากับนะครับดังนั้นมาสเตอร์จะเติมเครื่องหมายเท่ากับทีนี้เรามาดูกันว่ามันเท่ากันหรือไม่โดยการพิสูจน์นะครับเราจะพิสูจน์แบบไหนมาสเตอร์ยกตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาเซตน้อยๆนะครับนักเรียนเขียนตามนะครับในด้านล่างเรียนเขียนตามในด้านล่างนะครับเราจะกำหนด a เหมือนเดิมนะครับเป็น1 2ให้เซต a นะครับเท่ากับ1 2เหมือนเดิมแล้วก็ให้เซต b เท่ากับ bเอาตัวเดิมเลยนะครับต่อมานะครับอีกเซตหนึ่งมีอะไรมี a มี b มี c และ c นะครับเซต c นะครับมี a เล็กนะครับให้นักเรียนเขียนแบบนี้นะทีนี้ เรามานะครับมาดูกันเหมือนเดิมนะครับตัวแรกนะครับมาสเตอร์จะให้คุณเป็นคนหาคุณเลือกเอาครับระหว่างฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับก็คือ a คูณ b ลบ c กับ a คูณ b ลบ a คูณ c คุณจะเลือกเอาผลคูณคาร์เทเชียนของเซตไหนครับเอา a คูณ b ลบ c ค่ะa คูณ b ลบ c โดยหาเริ่มจากอะไรก่อนครับหา b ลบ c ก่อนค่ะหา b ลบ c ก่อนเพราะนั้นเราจะหานะครับ b ลบ c นะครับไปดู b ลบ c ครับมีใน b แต่ไม่มีใน c คือ b ค่ะคือ b ต่อไปนะครับเราทราบแล้วว่า b ลบ c นะครับคือ b นะครับแล้วเราก็จะมาหา a คูณ b ลบ c ถ้า b ลบ c เท่ากับ b นะครับ a คูณ b ลบ c ก็จะได้คู่อันดับอะไรครับตัวแรกเอา 1b ขึ้นก่อนค่ะ 1b นะครับตัวที่2ครับ 2b ค่ะ 2bถูกต้องครับหมดแล้วหรือยังหมดแล้วนะหมดแล้วค่ะเพราะนั้นฝั่งขวามือเราได้แล้วนะครับมาสเตอร์ไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้นะมาสเตอร์ไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับเราได้คำตอบมาแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาอะไรต่อครับเราจะมาหานะครับฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับนะครับนั่นก็คือนะครับเริ่มแรกหา a คูณ b ก่อนนะครับ a คูณ b pp ครับอีกรอบหนึ่ง a คูณ b นะครับเซต a นะครับคูณกับเซต b นะครับคูณดับที่ได้นะครับตัวแรกคืออะไรครับมาในช่องแชทเหมือนเดิมเลยลูกa คูณ b นะครับ pp 1b ต่อไปครับต่อไปเลยครับ 2b ต่อไปเลยครับมีไหม
ไม่มีแล้วนะอ่ะไม่มีนะครับปิดไว้อ่ะโอเคครับต่อมาเราจะเห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือ a คูณ c a คูณ c เราก็จะมาหานะครับเซตนะครับหรือว่าคู่อันดับที่เกิดจาก a คูณ c นะครับมาที่เกตครับมาที่เกตครับเกตครับ a คูณ c นะครับจะได้คู่อันดับตัวแรกคือคู่อันดับอะไรครับ a ค่ะ1 a ต่อไปครับคู่อันดับ 2a ค่ะคู่อันดับ 2a นะครับอ่ะถูกต้องครับต่อไปครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ a คูณ b นะครับลบด้วย a คูณ c นะครับอ่ะต่อไปนะครับใบข้าวนะครับช่วยดูว่ามีใน a คูณ b แต่ไม่มีใน a คูณ c มีอะไรบ้างครับมีคู่อันดับอะไรบ้าง 1b กับ 2b ค่ะ 1b แล้วก็ 2b มีอีกไหมครับมีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับคู่อันดับที่เกิดจาก a คูณ b ลบ a คูณ c อ่ะเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราได้ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับอ่ะเราลองมาดูสิครับว่าเซตของ a คูณ b ลบ c นะครับเซตของ a คูณ b ลบ c เนี่ยมีกี่จำนวนครับอ่ะลองบอกมาสเตอร์สิมีกี่จำนวนครับมีกี่คู่อันดับลูก2มั้ยมี2นะครับอ่ะมาดูต่อมาครับเซตนะครับของ a คูณ b ลบ a คูณ c มีกี่คู่อันดับครับ2มั้ย2คู่อันดับเหมือนกันทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าคู่อันดับนั้นมีอะไรบ้างมาดูเซตของ a คูณ b ลบ c มี 1b มีคู่อันดับ 1b นะครับ a คูณ b ลบ a คูณ c ก็มี 1b เหมือนกันถัดมานะครับ 2b นะครับคู่อันดับ 2b เห็นไหมครับ a คูณ b ลบ a คูณ c ก็มี 2b เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นเซตที่เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็เติมเครื่องหมายเท่ากับถูกต้องนะครับคุณตอบถูกต้องนะครับเติมเครื่องหมายเท่ากับทีนี้ตรงนี้เนื่องจากว่าของเราเป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับมันก็เลยยังไม่ได้เรียนลึกลงไปในการคูณนะครับหรือว่าผลคูณคาร์ทิเชียนนะครับเราไม่ได้เรียนลึกลงไปถึงขนาดนั้นนะครับเราก็เลยต้องนะครับทราบนะครับควรสิ่งที่เราควรจะทราบมีอะไรบ้างมาสเตอร์ได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้จากตรงนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เราทราบว่าลักษณะของการคูณนะครับผลคูณคาร์ทิเชียนเนี่ยนะครับมันจะมีสมบัติการคูณนะครับที่ได้ผลลัพธ์นะครับที่เท่ากันนะครับหรือผลการคูณที่เท่ากันเนี่ยมีอยู่2กรณีที่เราทราบตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาสเตอร์นะครับก็จะสรุปนะครับให้พวกเราอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้เท่ากันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะครับนักเรียนลองมาดูตรงนี้นะครับแล้วก็จดไว้ด้านข้างนะครับแบบฝึกหัดนะจดไว้ด้านข้างแบบฝึกหัดนะครับจากที่เราเรียนมานะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันก็คือสมบัติการคูณนะครับเป็นสมบัติการเท่ากัน
มาดูมีอะไรบ้างที่เท่ากันนะครับที่มาสเตอร์อธิบายไปตั้งแต่คราวที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้นะครับสมบัติเขียนไว้ด้านข้างนะครับสมบัติของผลคูณคาร์ทิเชียนจากที่เราได้ทำมานะครับนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนมาดูจากที่เราเรียนมาเราจะเห็นว่า1นะครับ1กรณีที่เราเอาเซต A นะครับคูณกับเซต B หนึ่งกรณีที่เราเอาเซต A คูณกับเซต B นะครับเราจะเห็นว่านะครับมันมีกรณีหนึ่งที่ A นะครับคูณ B จะได้เซตที่เท่ากันนะครับจำนวนสมาชิกเท่ากันเลยนะครับแต่นะครับเรามาดูก่อนอันดับแรกนะครับเราจะได้ A คูณ B A คูณ B เท่ากับ B คูณ A นะครับได้สมาชิกได้ผลคูณที่เท่ากันนะครับแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องเท่ากันเสมอไปไหมมันก็ไม่เสมอไปนะครับในกรณีไหนบ้างที่คูณแล้วไม่เท่ากันอันดับแรกเรามาดูกรณีที่เท่ากันก่อนนะครับกรณีที่เท่ากันก็ต่อเมื่อ A นะครับเท่ากับ B อันนี้คือคูณแล้วเท่ากันนะครับดอกจันไว้ตรงนี้นะครับ A เท่ากับ B นะครับหรือ A เท่ากับเซตว่างหรือ B เท่ากับเซตว่างแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ไม่เท่ากันอันนี้ดอกจันไว้2ดอกจันเลยนะครับบางทีเราไปเจอในข้อสอบนะครับมันก็จะมีอีกนะครับข้อสังเกตหนึ่งนั่นก็คือกรณีที่คูณแล้วไม่เท่ากันมีกรณีไหนบ้างกรณีที่คูณไม่เท่ากันนะครับมันจะมีการคูณไม่เท่ากันก็ต่อเมื่อ A กับ B เนี่ยมันไม่เท่ากันหรือสมาชิกของเซต A กับเซต B เนี่ยไม่ใช่เซตที่เท่ากันนะครับหรือนะครับไม่เท่ากับ A ทั้ง A ทั้ง B เนี่ยไม่เท่ากับเซตบ้างมีกรณีนี้ที่ A คูณ B จะไม่เท่ากับ B คูณ A นะครับดอกจันด้านล่าง2A คูณกับเซตบ้างจะเท่ากับเซตบ้างคูณกับ Aหรือเท่ากับเซตว่างนะครับหรือเท่ากับเซตว่างสมบัติข้อที่3นะครับที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่า A คูณ B union C นะครับในข้อที่1ที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเท่ากับ A คูณ Bยูเนียนกับ A คูณ C ถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นรูปแบบการคูณนะครับแบบนี้นะครับให้เราบอกได้เลยว่าเป็นผลคูณที่เท่ากันต่อไปนะครับ C อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าสลับที่นะครับสมมุติว่ามาสเตอร์สลับที่เป็น A นะครับยูเนียน B บ้างสลับที่นะคูณกับ C อันนี้สมบัติเดียวกันนะแต่เขียนสลับที่มันก็จะเท่ากับ A คูณ C ยูเนียนกับ B คูณ C รูปแบบเดียวกันแต่เพียงแค่สลับที่เห็นไหมครับก็ยังเท่ากันอยู่นะครับต่อมา C
นะครับสมบัติข้อที่4นะครับก็คือข้อที่เราทำไปก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่า A คูณ B intersect A คูณ B intersect C นะครับก็คือ B ที่ซ้ำกับ C จะเท่ากับ A จะเท่ากับ A นะครับคูณ B แล้วก็อินเตอร์เซกครับถ้าเป็นอินเตอร์เซกก็จะเป็นอินเตอร์เซกตรงกลางนะครับอินเตอร์เซก B คูณ C สลับที่ได้ไหมนะครับสลับที่ได้นะครับสลับที่ได้มาดูสลับที่ยังไงนะครับตรงนี้ก็จะได้ A นะครับอินเตอร์เซก B คูณ C นะครับเท่ากับ A คูณ B อินเตอร์เซกนะครับกับ A คูณ C ใช่ไหมไม่ใช่ intersect A intersect กับ B นะครับปิดวงเล็บอันนี้นะครับก็คือจากที่เราได้ทราบไปทีนี้มีอีกนะครับนักเรียนเพิ่มมาอีกสมบัติข้อที่5นะครับยังเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับสมบัติข้อที่5อันนี้จดไว้นะนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ต่อไปสมบัติข้อที่5นะครับของผลคูณคาร์ติเชียน Aที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้ a คูณ b นะครับลบ c อันนี้คือข้อสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับเท่ากับ a คูณ b ลบด้วย a คูณ c สลับที่ได้ไหมสลับที่ได้นะครับสมมุติว่าเราสลับที่เป็น a ลบ bคูณ c a ลบ b คูณ c นะครับก็จะเท่ากับ a คูณ c ลบด้วย b คูณ c นะครับอันนี้ก็คือสมบัติข้อที่5มีอีกนะครับสมบัติข้อที่6นะครับถ้าเกิดว่า A เป็นสับเซตนะครับถ้าเกิดว่า A เป็นสับเซตของ B แล้ว A คูณ C นะครับก็จะเป็นสับเซตของ B คูณ C ด้วยจะมีอยู่ประมาณนี้ที่เราจะใช้นะครับจะมีอยู่ประมาณนี้ที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับจะช่วยให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อสอบได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดในหน้าที่32กับหน้าที่33เสร็จเรียบร้อยได้แล้วนะครับมีใครจะถามอะไรมาสเตอร์เพิ่มเติมไหมครับมีไหมมีไหมครับไม่มีนะถ้าไม่มีนะครับชั่วโมงหน้านะครับคาบหน้าเราก็จะไปที่เรื่องของความสัมพันธ์นะครับเราก็จะไปที่เรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปตามแบบฝึกหัดในหน้า32กับ33มาให้เรียบร้อยนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับมีนักเรียนมาเรียนอยู่5คนนะครับใบข้าวเกตฮารุกะพีพีปุ่นนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ